วัดเชียงใหม่ครับก็เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติหลายอย่างไม่ว่าจะเขาแม่น้ำป่าไม้หรือแม้กระทั่งดอกไม้เมืองหนาวครับจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่ะแต่เพราะว่าทุกปีนะคะดอกไม้สวยๆเนี่ยมักจะจัดอยู่บนที่สูงไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองดอยอ่างขางอำเภอฝางค่ะซึ่งอยู่ไกลนะคะทำให้มีแนวคิดที่ว่าอะไรคะแนวคิดการจัดงานมหัศจรรย์ดอกไม้บานด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลิศบุญยนุปกรณ์ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานอัศจรรย์ดอกไม้บานนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้มารับชมกันนะคะติดตามภาพบรรยากาศได้เลยค่ะการจัดงานอัศจรรย์ดอกไม้บานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในช่วงการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวนี้และยังเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งภายในงานจะมีการเปิดให้ขึ้นหอคอยดอกไม้ซึ่งมีการมองวิวมุมสูงจำนวน5ชั้นรวมความสูงทั้งหมด15เมตรและยังได้พบกับประติมากรรมกำแพงดอกไม้ความยาวกว่า20เมตรดอกไม้เมืองหนาวกว่า100สายพันธุ์มากกว่า 100,000 ต้นไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกลิลลี่ที่หาชมได้ยากรวมถึงดอกไม้เมืองหนาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยที่มักขึ้นตามที่สูงเช่นอาซาเรียไซคาเมนเจเรเมียนฟ้ามุ่ยช้างแดงรองเท้านารีกุหลาบบ่ากุหลาบหินและอุทยานน้ำตกขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นสามารถมาชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดได้โดยไม่ต้องเดินทางขึ้นดอยและหากไม่มีเวลาพอสามารถแวะชมได้ตลอดทั้งช่วงเช้าและกลางคืนมั่นใจว่าเมื่อมาเยือนแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวังจะมีแต่คำว่าประทับใจไม่รู้ลืมค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับวิทยากรพิเศษนะคะอยากให้ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ้ยอุ้ยนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษค่ะที่จะพาทุกคนนะคะไปเดินดูรอบๆนะเป็นทัวร์นำเที่ยวในวันนี้ในงานอัศจรรย์ดอกไม้บานปี2555นั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็ไปชมกันเลยนะคะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาชมนะคะดอกไม้บานเมืองเหนือของเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะดูจากรอบๆบ้านยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะที่ให้ทุกคนนะคะมาเป็นช่างกล้องนะคะเป็นนางแบบหน้ากล้องกันด้วยนะคะแรกนะคะที่เราจะพามาเที่ยวชมกันนะคะนั่นคือหอคอยดอกไม้นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่นะมีความสูงถึง5ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีความสูงกว่า 3.5 เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างบนนี้ถ้าเข้าขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบไหนแล้วมองมาจะเห็นดอกไม้นานาพันธุ์ขนาดนี้ค่ะมันเก่งมากมันชมฟรีครับชมฟรีครับที่นี่ก่อนนะคะเป็นจุดแรกนะคะต้องซ้อมไปนะคะว่าหอยเพิ่มสูงไปนิดนึงนะคะเป็นเสียงค่ะเมียชมเฟียไม่ต้องเสียงที่นี่ยังไม่มีลิฟต์ให้บริการนะคะเราก็เลยต้องออกกำลังกายนะคะก็มี5ชั้นนะคะสู้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชั้น5นะคะชั้นสูงสุดของหอคอยดอกไม้ของเราแล้วนะคะมาถึงที่นี่หอบเลยนะคะบอสครับ okay. ก็ใช้กำลังขาอย่างมากนะครับแต่สำหรับผมก็จิ้มๆไปหมดนะจิ้มๆนะคะจิ้มๆปิดครับใช้ชาติอาหารครับ ค่ะแล้วมาถึงจุดนี้เราก็ได้เห็นดอกไม้นะคะนานาพันธุ์จากข้างบนนี้นะคะที่เขาเรียกว่าหอคอยดอกไม้ก็เพราะว่าพอเรามาอยู่จุดสูงสุดของที่นี่นะคะพอเรามองลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นดอกไม้ทุกชนิดเลยนะคะที่จัดแสดงในงานนะคะไปชมที่ต่อไปกันเลยค่ะ
นนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าเรือนดอกไม้เมืองหนาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าดอกไม้เมืองหนาวของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเรือนดอกไม้เมืองหนาวกันแล้วนะคะซึ่งที่นี่ก็จัดแสดงนะคะดอกไม้เมืองหนาวสารพัดชนิดเลยดูจากรอบๆนะคะตัวของเราเลยมีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิดนะคะที่จัดแสดงให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันในงานอัศจรรย์ดอกไม้บานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดอกสวยๆกันดีกว่าว่ามีดอกอะไรกันบ้างตรงนี้นะคะที่เห็นกันอยู่ก็อย่างเช่นดอกทิวลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเหลืองนะคะก็สวยงามกำลังบานเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีดอกกล้วยไม้นะที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามเลยทีเดียวนะคะใครอยากมาดูถ้าอย่าลืมมาที่งานนี้นะอัศจรรย์ดอกไม้มาที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆนะคะบรรยากาศของเรือนดอกไม้เมืองหนาวกันดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะดอกทิวลิปสีเหลืองนะคะซึ่งสวยมากๆเลยตอนนี้นะสังเกตได้ว่ามีแมลงอยู่ด้วยตรงนี้ก็มีแมลงนะคะเพราะว่าดอกไม้ที่นี่สวยงามจริงๆนะคะตรงนี้นะคะก็มีกล้วยไม้จัดแสดงด้วยค่ะซึ่งปีๆเนี่ยออกแค่ครั้งเดียวเองนะคะดอกไม้พวกนี้ลิลลี่ด้วยลิลลี่มาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นลิลลี่นะคะสีสวยมากๆเลยแล้วเมื่อกี้แอบไปดูมารอบๆแล้วว่าลิลลี่สีแบบสวยกว่านี้ก็มีนะหลากสีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเสียงดนตรีคอร์บเบาๆให้น้องดอกไม้ได้ฟังกันด้วยนะคะเราก็ได้ชมภาพบรรยากาศงานมหัศจรรย์ดอกไม้บานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมกันบ้างมาได้ที่ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนคันคลองชลประทานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2556นะคะแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้ส